ราคามีดเล่มนี้นะครับ3,500บาทผมสั่งซื้อจากร้านกิจออนไลน์ n i f e c o m นะครับเข้าไปดูในลิงก์นะครับในด s สคริปชันในพินคอมเมนต์ผมมีลิงก์ไว้แล้วนะครับถ้าชอบกดเข้าไปไปดูราคาไปดูรายละเอียดแล้วสั่งซื้อกันเองนะครับเล่มนี้เป็นมีดที่ผมซื้อมาเองนำมาใช้งานนำมารีวิวให้ดูนะครับเป็นข้อมูลกัน3,500บาท3500เนาะ รุ่นนี้คือยี่ห้อ k r บาครับซีรีส์ Becker BK นะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า K-Bar Becker BK-16 Becker s นะครับ o p p o i r t h o p นะครับมีทำในอเมริกาซองทำในประเทศจีนมาในลักษณะเป็นปลอกสีน้ำตาลแบบนี้นะครับสไลด์ปลอกออกเราจะเจอกับกล่องอีกทีอีกชั้นหนึ่งครับยก ตัวฝาออกมาเราจะเจอมีดนะครับซึ่งมาในซองกระดาษแข็งป้องกันตัวคมมีดบาดโดนกล่องทะลุนะครับแล้วก็ใบมีดเสียหายขนาดขนส่งด้วยนอกจากนี้จะมีด้ามนะครับเป็นด้ามพลาสติกสังเคราะห์สีน้าตาลมาให้ด้วยแถมมาเลยนะครับสามารถจะซื้อเปลี่ยนได้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ตัวด้ามที่ให้มาเนี่ยจะมีทั้งสีดําติดตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็สีน้ําตาล โดยวัสดุก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับเหมือนกันเลยเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าคนละสีก็แล้วแต่ชอบนะ mm hmm. ผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนเป็นปสีน้ําตาลนะครับ mm hmm. ผมชอบแล้วก็ในช่องนะครับผมเคยรีวิวเจ้าตัว BK18 นะครับ mm hmm. ตัวนี้ไปแล้วด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นทรงฮาปูนนะครับแบบนี้นะครับ mm hmm. ชื่อรุ่นก็ BK18 นะครับ BK18 ถ้าเกิดชอบสนใจสนใจก็กดคลิกเข้าไปตรงข้างบนตรงนี้นะครับตรงตัวไอมันจะพาไปที่รีวิวเจ้าตัวนี้นะครับไปดูข้อมูลกันได้เดี๋ยวก่อนท้ายๆคลิปก่อนจะจบผมจะเอาเจ้าตัวนี้มาเทียบกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นมีดทรงหาปูนนะครับก็ด้ามเป็นสีเดียวกันเลยนะครับให้มาประมาณนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มอยู่นะให้สเกลหรือว่าให้ด้าม ด้านนอกมาแบบนี้ด้วยแล้วก็ after market นะครับจะมีด้ามที่เป็นโลหะด้วยด้ามไมคาต้าก็มีขายแยกด้วยนะครับของแต่งมันมีเนาะนอกจากนี้จะมีซองนะครับเป็นซองไนลอนสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีเดสสแทนกับเอกสารอันนี้จะเป็น brochure แผ่นเฟดแผ่นพับแนะนำรายละเอียดของมีดยี่ห้อนี้นะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะแต่เป็นยี่ห้อนี้ส่วนมีดก็จะมาในซองกระดาษนะครับเราสไลด์ออกก็จะเป็นมีดลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเราลองมาดู การที่เจ้าตัวนี้เลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับสำหรับเจ้ามีดตัวนี้นะครับก็เป็นมีดอุทิลิตี้จะเรียกว่าแท็กติคอลก็ได้นะครับที่มีขนาดค่อนข้างเล็กเนาะน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะนะครับผมลองจับด้วยนะน้ำหนักน่าจะประมาณ100 7 0กรัมรู้ว่ายัางไงนะครับส่วนเรื่องข้อมูลรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมค่อยแปะให้ใน description ในพ i n comment นะครับว่าน้ําหนักจริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้มาดูที่ดีไซน์รายละเอียดของเจ้าตัวมีดแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นซองที่มีมาให้นี้ก่อนด,ดีกว่านะครับตัวซองมีดตัวนี้ก็เป็นวัสดุไนลอนนะครับซึ่งน่าจะเป็นคอร์ดูราเนาะอันนี้จะเป็นวัสดุไนลอนสีน้ําตาลนะครับซีดซเป็นสีแทนขอบก็เป็นสีน้ําตาลทองๆองหน่อยนะครับ โดยจะมีรูสําหรับร้อยเชือกป้องกันไม่ให้ซองมันฟาดกับขาเวลาวิ่งเพื่อนที่นะครับเวลาเราให้ที่เอวมีรูระบายน้ำนะครับอยู่ตรงปลายมีตัวรัดกับเชือกพาราคอร์ดส่วนด้านหน้าจะมีกระเป๋านะครับเป็นช่องสําหรับใส่อุปกรณ์อื่นๆเช่นแท่งจุดไฟเอ็นตกปลาและอุปกรณ์อื่นๆที่จาเป็นเช่นหินรับมีอะไรแบบนี้ก็เ,เป็นช่องเว้นๆว่างๆไว้เฉยๆนะครับ แล้วก็ส่วนด้านในของซองจะมีพลาสติกอินเสิร์ตหรือว่าเป็นตัวปลอ,อกพลาสติกป้องกันตัวคมมีดนะครับบาดโดนซองเวลาเราเก็บนะครับก็ทําให้มีดเนี่ยมันแน่นขึ้นด้วยไม่ไม่โยกเสียงดังมากแล้วก็ป้องกันคมกับปลายมีดเนี่ยมันบาดจนซองมันขาดซึ่งก็ดีนะครับแล้วก็ ตัว retention หรือว่าสายรัดนะครับก็จะมีมาให้2อ,อันเลยเราสามารถจะรัดตัวข้างล่างก็ได้อย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะรัดอย่างบนข้างบนอย่างเดียวก็ได้หรือจะรัดทั้งคู่ก็ได้นะครับทำให้มีดเนี่ยแน่นหนาในซองไม่กระเด็นหลุดออกมาขณะเคลื่อนที่นะครับแล้วขนย้ายส่วนด้านหลังซองจะมี attachment นะครับร้อยเชือกได้แกะมูลี่ได้เป็นแ็กนะครับร้อยเรือเกาะร้อยเป้ร้อยกระเป๋าได้นะครับแล้วก็ซองก็จะบอกไว้ชัดเจนว่าทําในประเทศจีนนะครับแต่เป็นยี่ห้อ K-bar ส่วนช่องร้อยเข็มขัดนะครับก็จะเป็นลักษณะคือสามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้แล้วก็ร้อยเข็มขัดได้โดยไม่ต้องถอดเข็มขัดออกนะครับจะมีทั้งเวลโครเป็นตัวยึดแล้วก็จะมีกระดุมเป็นตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งทําให้โอกาสที่มีดจะหล่นนะครับจากซองเวลาเราพกที่เอวล้วเราเคลื่อนที่วิ่งไปเกี่ยวกับต้นไม้หรือว่ากระโดดหรือว่าเคลื่อนที่ล้มนะครับตัวซองเนี่ยมันจะไม่หลุดออกจากเอวหรือเข็มขัดง่ายๆนักนะครับส่วนการพกพามีดก็ ปิดด้ามป้องกันด้มหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถจะกลับด้านพกพาได้ด้วยสำหรับคนถนัดซ้ายนะครับอย่างผมก็ประมาณนี้นะครับเราลองมาดูกันที่เจ้าตัวมีดตัวนี้บ้างน,นะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงน่าสนใจบ้างน,นะครับมีดก็เป็นมีดเอ่อชื่อรุ่นนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นชื่อรุ่นเบเกอร์ช็อตนะครับหรือว่าช็อตเบเกอร์ดรอปพอยก็คือเป็นมีด ดอปพอยขนาดสั้นนะครับตัวสั้นซึ่งก็จะมีมิติของมีดไม่ได้ใหญ่มากนะครับอยู่ในมือก็ถือว่าจับค่อนข้างถนัดนะครับจะใช้งานเป็นอุติลิตี้อย่างเช่นมีดบุชคราฟนะครับซ u r v i v a l c ลแคมป์ไนฟ์นะครับเป็นคอมแบตไนฟ์เป็นฮันดิ้งไนฟ์ก็ได้ทรงของมีดจะเป็นทรงดอกพอย n t นะครับคือปลายก็จะกดลงนะครับซึ่งก็จะเป็นทรงมีดที่นิยมมากๆเลยในโลกนะครับสามารถจะใช้งานได้หลากหลายจะเป็นงานหั่นเตรียมอาหารนะครับล่าสัตว์ถลกหนังสัตว์ล่าสัตว์อื่นๆนะครััับบแล้้ววก็ใชงานนท่ไปะคร ตัวใบมีดเป็นฟูลแฟตกลายนะครับขัดคมแบนจนถึงด้านบนสุดก็ทําให้การตัดผ่านทําได้ดีแต่ว่ามีดเล่มนี้ก็จะมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าผิวของมีดเนี่ยเคลือบอีพ็อกซี่โคดนะครับสีดําแล้วก็ผิวจะเป็นผิวขรุขะมากๆเลยนะครับก็ลดแสงสะท้อนแต่ป้องกันการเสียดสีกับการกัดกร่อน,นได้ดีเพียงแต่ว่าความเลื่อนในการตัดผ่านทําได้ไม่ดีเท่ากับซาตินฟินิชหรือว่าทัมเบิลสโตนวอชฟินิชอะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็จะสักๆแต่ว่าการด้านทานการเสียดสีริ้วรอยหรือว่าการเกิดก่อนทําได้ดีขึ้นเพราะว่าสีที่โค้ดมาค่อนข้างหนาสำหรับบางคนเนี่ยผมเห็นเขาแกะสเกลออกแล้วก็ใช้น้ำยาลอกสีลอกทิ้งเลยนะครับเขาไม่ชอบแต่ว่ามันก็จะเป็นสนิมง่ายเพราะว่าโลหะผลิตใบมีดตัวนี้เป็น 1095cv หรือว่าโครเวนนะครับ1095 CV ซึ่งเป็นโลหะที่มี ค่า t o u g h n e s สูงนะครับ e d h e i o n ค่อนข้างดีรับใหม่ไม่ยากแต่ว่าการต้านทานการกัดก่อนหรือเกิดสนิมเนี่ยไม่ดีนักนะครับส่วน1095เกนี่ยก็เป็น c a r ์บอนสตีลที่นิยมผลิตในมีดฟ d ิกเบดอยู่แล้วส่วนโครเวนหรือว่า CV ที่เติมเข้าไปเนี่ยโครหรือว่า C เนี่ยโครเมียมนะครับก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดก่อนหรือการต้านสนิมที่ดีขึ้น ส่วนแวนหรือ v นะครับวนานเดียมเนี่ยก็เป็นการต้านทานการเสียดสีการสึกหรอนะครับก็ทําให้มีดเนี่ยคงความคมได้นานเมื่อใช้งานไปนานๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องรับบ่อยนั่นเองนะครับก็สรุปก็คือโครกับแวนเติมเข้าไปเพื่อทนสนิมต้านสนิมกับป้องกันการเสียดสีแล้วก็การเสียคมที่เร็วเกินไปนะครับก็เพิ่มจาก1095หรือ1095ธรรมดาส่วนความยาวมีดทั้งหมดตั้งแต่ปลายมีดจนถึงส้นนะครับ OAL o v นะ Overall l e n g t นนะครับความยาวโดยรวมทั้งหมดยาวอยู่ที่9.25นิ้วหรือว่า9เศษ1ส่วน4นิ้วนะครับ ใบมีดอย่างเดียวตั้งแต่ปลายจนถึงกาดนะครับอยู่ที่4.37 5นิ้วนะครับ4.3นิ้วนะครับประมาณนี้ก็ไม่สั้นมากไม่ยาวมากนะครับแล้วขณะเขาเป็นมีดที่ดูดีมากเลยผมนั่งแอบคิดเลยว่าอนาคตถ้ามันมีคลิปพอยนะครับแต่เป็นรุ่นนี้แหละแต่เปลี่ยนเป็น b k เ7อะไรแบบนี้ไอ้นี้16ใช่ไหมเป็น17อย่างเงี้ยสมมตินะถ้ามีหรือว่ารหัสอื่นก็ได้ 16A16B อะไรอย่างเงี้ยยังแอบคิดเลยว่ามันน่าจะเป็นมีดที่สวยมากอีกเล่มหนึ่งนะครับคือเป็นแฟล ส่วนด้านล่างตรงนี้น่าจะเป็นช่องที่เอาไว้จุดไฟนะครับเขาเว้นไว้แล้วก็ด้านข้างก็จะมีโลโก้นะครับ Allin New York BK K, K Bar ชื่อรุ่นคือ BK16 นะครับ BK16 ด้ามเป็นวัสดุสังเคราะห์สีดำนะครับซึ่งในแพ็คตะกี้ให้มาเป็นสีน้ำตาลด้วยถ้าผมเปลี่ยนก็มีก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ดูดีเลยแหละนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับจะแกะเปลี่ยนเลยผมชอบนะสีน้ำตาล ส่วนของมีดนะครับจะเป็นลักษณะคือฟูแทงนะครับก็คือด้ามกับใบเป็นส่วนเดียวกันมาถึงส้นเลยจะมีตัวยึดด้ามมีดนะครับเป็นเฮกซ์คหรือ6กเหลี่ยมจํานวน3ตัวที่ด้ามฝั่งนี้เป็นสกรูลแล้วก็ท้ายมีรูแลนยาร้อยสายกันมีดหล่นหายล่ามเอาไว้หรือว่ากันมีดหลุดมือเวลาใช้งานเบี่ยงๆแล้วกระเด็นนะครับส่วนส้นก็ยื่นออกมาทําให้สามารถใช้งานเป็นส้นมีดที่ใช้ทุบ บทเปลือกหอยนะครับทุบเปลือกถั่วรวมถึงทุกกระจกอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้แหลมนะครับแบนๆแ,แต่ว่าเขาออกแบบมาให้แรงกระแทกเนี่ยมันลงมาตรงที่เป็นโลหะเต็มๆแล้วแข็งแรงด้วยนะครับมีดก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวน้ําหนักไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ด้ามเองก็เป็นลักษณะคือเป็นเคิร์ฟคอนทัวร์แบบเนี้ยแม้ว่าจะไม่มีลายกรนลื่นที่ด้ามเลยแต่ว่าตัวด้ามเองก็ ออกแบบมาได้ดีมากนะครับจับถนัดมากๆเลยสบายมือด้วยนะครับไม่มีฮอตสปอตให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใช้งานสับผ่าหรือว่ากระแทกอะไรแรงๆนะครับเลาวมันจะรู้สึกว่ามันเจ็บมือกับสถานมือมากเกินไปส่วนด้านบนสันตรงนี้จะมีจิมปิ้งหรือว่าลายการเลื่อนอยู่ด้วยนะครับในการประคองเมีดในลักษณะออกแรงกดหรือว่าการจับเมียในลักษณะต่างๆทนะ่าทางต่างๆก็ทําได้สบายนะครับค่อนข้างดีเลยประมาณนี้นะครับ ความแข็งของใบมีดตัวนี้อยู่ที่56-58 HRC นะครับ HRC Rockwell นะก็ไม่แข็งเกินไปนะค่อนข้างเหนียวส่วนวัสดุด้ามน,นะครับชื่อทางการค้านะครับเรียกว่า s t e l นะครับ ZYTEL s t e l el, เขาเป็นพลาสติกแข็งชนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้สบายๆนะครับโอเคนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ใน k bar b a r Baker BK16 นะ BK16 คราวนี้เราลองมาเทียบกับ B K 1 8บป้างนะครับ17เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเนาะ,ะเจ้า B K 1 8นะครับก็จะเป็นทรงแาปูนก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าใบเขาจะมีโปรโฟไฟล์ที่กว้างนะครับกว่าแล้วก็ปลายใบที่เป็นทรงแาปูนคือกระดกขึ้นแล้วก็ตัดลงนะครับแาปูนแปลว่าฉมวกนะครับแปลว่าหอกฉมวกอ๋อหอกค,คือสเปียร์แาปูนคือฉมวกนะครับ สำหรับล่าบปลาก็จะเป็น hunting knife อันนี้เป็น utility knife นะครับก็หน้าตาดูต่างกันราคาคล้ายๆกันเลยนะครับ3,500-3,700อะไรประมาณเนี้ก็ตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปตรงนี้นะครับได้เลยนะครับที่มัน pop up ขึ้นมาก็จะพาไปที่รีวิวนะครับนี่คือ,อ K-Bar b c k e r BK60 และ b k 1 8นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแนละคอมเมนต์ันส่สุภาพติดตามรีวิวอุปกรณ์ o u t d o o r มีดปืนไฟฉายแล้วก็อื่นๆในช่องได้เรื่อยๆนะครับ แล้วยินดีมากๆนะครับถ้ามีคำถามที่ดีผมยินดีตอบถ้ากวนตีนไปก็ไปให้ผลนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ใิโอดหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์